โอ้วันนี้ก็มีช่างมาช่วยเนาะท่านเดียวอีกตามเคยครับอันนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้นี่ยังไม่เสร็จกับฝั่งซ้ายเนาะบานทึบตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปัดครับเพิ่งเสร็จบานนี้สั่งไปผมสั่งไอ้น้ำยาลอกสีมาอยู่ครับเดี๋ยวลองดูว่าตัวไหนจะเร็วกว่ากันปัดก็ประมาณนี้เลยครับซึ่งถอดเหล็กออกเนาะถอดเหล็กออกจะได้พ่นสีง่ายๆหน่อยต้องอ้อยสุดครับ ได้ทำแล้วก็ต้องเอาให้สุดหรอกลองดูครับลองรถตัวเองนี่ให้รถตัวเองเป็นอาจารย์ก็แล้วกันครับลองดูครับไม่ลองไม่รู้เนาะกับงานสีผมว่าจะพ่นลองพื้นแล้วก็เอาเลยครับเอาสีจริงเลยเนาะไม่รู้ว่าจะผ่านไหมตรงนี้ก็ไล่เก็บไปหมดฝั่งนู้นนี่จะลองใช้น้ำยาลอกสีดูครับว่ามันจะไวกว่าตัวนี้หรือเปล่าลูกหมูก็พอทำครับก็ทำไปเรื่อยๆเนาะขนาดใช้อันเดียวครับก็มี2อันครับแต่ฝุ่นมันเยอะเนาะผมก็เลยไม่อยากไอ้นั่นไม่อยากเข้าไปทำสองว่าจะไปทำสองด้านยังไง ฝุ่นเยอะก็ต้องนี่ครับพัดลมพัดลมตัวนี้ช่วยครับไล่ฝุ่นเนาะตัวนี้นี่เหลืออีกรัวนึงครับตรงนั้นเนาะพวกที่เอาไม่ได้ก็จะเอาน้ำยาลอกสีใส่ครับทาเนาะทาลอกเอาครับรอดูว่าน้ำยาลอกสีกับลูกหมูปัดอันไหนจะออกเร็วอันไหนจะไวเนาะน้ำยาลอกสีก็มันก็น่าจะแบบจะไม่เป็นฝุ่นเนาะจะไม่เป็นฝุ่นก็เบาแรงหน่อยครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกดีไหมจะดูรีวิวนี่ก็พอได้ครับออกดีอยู่ครับแต่ว่าทำจริงเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกดีหรือเปล่าเหล็กก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยครับแต่มันด้านล่างมันตายเนาะเป็นน้ำเค็มครับเป็นน้ำเค็มแล้วก็กัดนี่ครับตรงกระเทียมด้านล่างจะไม่สวยเนาะแต่และรูปบนนี่สวยครับสวยด้านในนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่นะเป็นสนิมครับเป็นน้ำเค็มเนาะด้านล่างกินเนื้อเข้าไปแล้วนี่ผมได้มีปักไว้เลยครับสนิมกินครับเดี๋ยวทำสีด้านนอกดูว่าด้านในนี่จะเอายังไงหรือจะเอาด้านในก่อนเดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับรอดูน้ำยาก่อนเนาะมันจะงานจะออกไหมหรือยังไงจอดนานเป็นงานหลักครับที่นี่นะ
บริษัทนี้นี่จอดนานเป็นงานหลักครับนู่น115ครับหัวซุกเข้าป่าไว้ส่วนล็อกกี้ผมมีกระนุ่งหุ่นครับตากทั้งแดดทั้งฝนครับช่วงนี้คุณย่านี่ก็โอเคครับนี่ระบบติดง่ายใช้คล่องครับตัวนี้เดี๋ยวจะเอาถ้าดินแห้งแล้วเดี๋ยวจะไล่เขม่าให้แกอยู่ครับแต่สตาร์ทไว้เรื่อยครับสตาร์ทไว้ดีอยู่เนาะคุณย่านี่สตาร์ทติดง่ายมากครับถ้ายาวเนาะเครื่องติดสตาร์ทติดง่ายครับคุณย่าเอาโอเคครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเนาะเดี๋ยวก็ไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ